สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับอ่ะวันนี้อยู่กันที่ ID 3นะครับเดี๋ยวจะไปเล่นหอคอยอนันต์ให้ดูนะครับพอดีมีน้องๆถามมาว่าพี่เล่นผ่านได้หรือเปล่านะครับตอบคือมันผ่านได้สบายๆอยู่แล้วนะหอคอยอนันต์เล่นไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นด่าน40นะครับไปจนถึงด่าน50เลยนะคือเล่นรวดเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องพกเพื่อนเลยนะใช้เรนเจอร์เท่านี้ครับคือบอกได้เลยว่าคาซิมาคิริวค่อนข้างจะเก่งมากนะครับอยู่ลีกประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นสไตล์แบบเนี้ยสบายครับคิริวนี่คือบอกได้เลยว่าโหดมากครับแล้วก็ได้เจ้าเซนดี้คีหานมีน้องหลายคนถามอยู่เหมือนกันว่าพี่ผมมีเซนดี้คีหานทำอะไรไม่ได้เลยมันอยู่ที่วิธีการเล่นนะผมว่ารู้ว่าเราจะเอาชนะยังไงนะครับใช้เทคนิคยังไงอะไรประมาณเนี้ยโอเคได้ขนนกมาแล้วก็ได้ไปต่อแล้วนะไม่งั้นก็ไม่มีขนนกแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันคือผมจะเล่นแบบเอาให้ผ่านจนครบก่อนครับในเรื่องของภารกิจเนี่ยผมจะยังไม่สนใจนะเพราะว่าตัวไม่ครบนะครับตัวสายไวพริบไม่มีเลยนะไอ้ด่านที่ให้จ่าสายไวพริบอย่างเดียวนี่ก็เล่นไม่ได้นะครับนี่ครับแต่ตรงนี้บอกได้เลยว่าสบายครับมีคีริวนี่คือเก่งนะเก่งอยู่เหมือนกันนะเรื่องของอัตราใช้แรกก็เหมือนกันมีน้องๆถามเข้ามาบอกว่าพี่ผมอยู่เยอะกว่าพี่อีกทำไมแรกของผมมีน้อยจังคือค่าสมบัตินะครับบอกไปแล้วนะว่าสมบัติมีความจำเป็นมากๆคือมันจะบวกนะครับบวกจากของเดิมอันเก่ามันประมาณ 13% น่ะอันล่าสุดผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมีการปรับถึง 17% หรือยังนะครับก็เยอะนะถือว่าเพิ่มค่อนข้างจะเยอะนะครับมันต่างกันหลักร้อยเลยอ่ะคือถ้าเกิดเราเก็บสมบัติไม่ครบนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องไปเก็บนะสมบัติวันนี้เลยนะครับวันพฤหัสนะวันพฤหัสเป็นวันสมบัติ2เท่านะครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดมีขนนกอยู่นะครับก็ไปเก็บสมบัติให้เต็มนะครับอ่ะผ่านแล้วนะคุณสมบัติของคิริวอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันเจ๋งมากคือมันลุกไวมากนะครับมันลุกเหมือนเป็นบั๊กเลยนะคือล้มปุ๊บลุกมานี่คือเหมือนไปหายตัวแล้วแบบไปยืนอยู่ที่เดิมเลยครับค่อนข้างจะโหดนะโหดแบบโหดจริงเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับสบายสบายครับค่อยๆเล่นกันไปถ้าน้องๆไม่มีตัวก็เปิดหากันเรื่อยๆนะช่วงนี้มีคนเล่นใหม่ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีน้องๆถามหาตัวแชมเปญว่าพี่แชมเปญยังหาได้อยู่ไหมแชมเปญนี่คือในกาชา F ก็มีนะครับเปิดให้ได้ทุกวันนะกาชา F นะครับมีตัวแชมเปญ7ดาวนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้กบแดง7ดาวหาไม่ยากละมันก็สามารถที่จะหาได้นะครับแล้วก็ปั้นมาอย่างน้อยๆก็ใช้ตัวมันก็ต้องใช้8ดาวอ่ะอย่างน้อยๆก็ปั้นมาเป็น8ดาวธรรมดาให้ได้นะไพเรนเจอร์เนี่ยมีสกิลก่อนนะเดี๋ยวดูนะครับผมว่าน่าจะผ่านได้รวดเดียวจบนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ทีมผมเนี่ย5ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแข็งแล้วนะคือไม่จำเป็นต้องเรียกเพื่อนแล้วนะครับ ID นี้สร้างมาเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่ะน่าจะกลางเดือนเอ้ยไม่ใช่ดิปลายเดือนมกรานะครับก็ยังไม่ถึง1เดือนนะ ID นี้เนี่ยประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะครับก็สบายๆเลยครับนี่PVP ก็ตามที่เห็นนะครับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับอาจจะมีการนิ่งนิดนึงนะสำหรับ ID นี้เพราะว่ามันเปิดไม่ได้ตัวเก่งๆนะผมก็จะไม่สามารถขึ้นได้ละคือมันขึ้นไม่ได้จริงๆอ่ะก็ไม่ไหวนะต้องรอปั้นเรนเจอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้คือพยายามปั้นเกียร์อยู่ปั้นให้มันแบบครบสูตรจริงๆอ่ะว่าตัวนี้ต้องใส่แบบนี้นะครับคือเกียร์พวกที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดเนี่ยผมพอจะมีอยู่บ้างเพราะว่าเปิดไปหลายชิ้นแล้วแต่ไอ้พวกเกียร์ปกติอ่ะที่มันเอาไว้ใช้เสริมทีมน่ะอันนั้นน่ะสำคัญนะสำคัญมากๆครับคือผมไม่มีเลยมีไม่กี่ชิ้นนะครับยังต้องการเยอะมากเดี๋ยวคงค่อยๆไล่ปั้นกันไปนะ PVP ก็คงพยายามเกาะติดนะครับน่าจะเอาให้ตัวเองอยู่ที่แพลต2แพลต1ให้ได้นะอันนี้คือเป้าหมายนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่คือข้างบนดันลงมาหนักมากขึ้นไม่ไหวแล้วตอนนี้คือขนาด ID 2ตัวเทพๆเนี่ยผมว่ามันก็เล่นยากแล้วนะมี ID 1อย่างเดียวนะครับที่สบายๆนะครับ
อยู่มาสเตอร์2เนี่ยตั้งรับแบบไม่ค่อยจะได้เล่นนะก็มีคนมาแพ้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเกมไลน์เลนเจอร์ค่อยๆเล่นไปนะมีหลายๆคนบ่นนะครับว่าพี่เบื่อแล้วแต่สาเหตุที่เบื่อเนี่ยไม่มีอะไรครับเปิดไม่ได้ตัวดีๆอันนี้เป็นสาเหตุหลักนะซึ่งการที่เราเปิดไม่ได้ตัวดีๆเนี่ยผมก็แนะนำไปแล้วว่าเราก็เก็บรูนครับเก็บเกียร์นะครับปั้นเกียร์มันก็สามารถที่จะเล่นต่อได้นะรอจนกว่าเราจะเปิดได้เลนเจอร์ดีๆนะครับพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก่งนะพอเก่งปุ๊บเล่นสนุกปั๊บนะครับพอแบบเฮ้ยตีใครก็ชนะตั้งรับมีชนะเยอะขึ้นเราจะสนุกขึ้นมาเองนะบางคนเนี่ยไม่สนุกเพราะว่าเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เอาละยอมแพ้นะครับอันนี้น้องๆหลายๆคนเป็นนะครับคือเหมือนประมาณว่าอยากจะเก่งทางลัดอันนี้ไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องมีขั้นตอนครับทุกอย่างต้องใช้เวลานะมีเกียร์ครับมีเกียร์เล็กๆนะครับมาเอาไว้ตีบวกซึ่งจำเป็นมากบอกเลยนะครับมีน้องถามมาว่าพี่ไอดีนี้เล่นจุติได้ตัวบอสนะครับโกดาริวจิยังไงเดี๋ยวจบอันนี้ไปตีให้ดูกันนะครับก็ไม่ยากครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้ามีตัวพอจะมีตัวดีๆแล้วนะมันผ่านง่ายแล้วนะครับระดับยากนะเล่นแค่ระดับยากครับคือแป๊บเดียวจบครับม้วนเดียวเลยครับลุยสบายๆตัวบอสโกดาริวจิครับมันเป็นธาตุไฟฉะนั้นเนี่ยใช้ตัวทำดาเมจธาตุน้ำเนี่ยก็จะชนะได้สบายเลยนะครับก็ผมมีเจ้าเซรี่นะครับนี่เซรี่คีหานก็สบายเลยครับโอเคผมว่าก็น่าจะผ่านได้อยู่ดีนะถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างโหดนะครับบอสโหดเลยทีเดียวอ่ะข้างล่างข้างล่างโหข้างล่างดุไปไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยดูนะครับดูคีริวนะครับสังเกตว่าพอคีริวล้มปุ๊บนะครับเนี่ยเหมือนมันเป็นบั๊กเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยมันก็มีนะคือถ้าเกิดเราจับรายละเอียดได้นะครับว่าเรนเจอร์แต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นยังไงนะครับการไล่สกิลนะครับก็คือการจะออกสกิลแต่ละทีเนี่ยบางตัวก็คือแบบว่ายึกยักอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เวลาที่โดนตีล้มนะครับอาจจะโดนตีล้มจากสกิลผลักอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางตัวก็เหมือนแบบลุกช้านะครับแอนิเมชันมันทำช้านะก็ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่การไล่เวทก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าไวเลยล่ะแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกไวเหมือนกันนะผมเลยว่าตัวนี้แหละก็ค่อนข้างจะเจ๋งนะครับใครที่เป็นลีกทั่วๆไปตัวนี้เก่งครับถือว่าเก่งเลยคาซึมะคิริวนะครับเอาใช้ช่วยนะเอาให้เปิดให้ได้เพราะว่ารอบนี้ถ้าเกิดได้คิริวนะครับกับตัวของมาจิมะโกโร่ก็น่าจะเล่นสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ถือว่าเก่งนะช่วยแบกทีมครับเรนเจอร์อย่างคีริวเนี่ยเรียกว่าตัวแบกทีมเลยนะเพราะว่าตายยากนิดนึงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นตายยากมากครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ตายยากนะแต่เกียร์มีส่วนสำคัญนะครับผมก็เลยต้องการปั้นเกียร์อยู่เหมือนกันนะจะได้ตัวมันจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับตอนนี้ยังค่อนข้างกลางๆอยู่ยังต้องเล่นแบบอัดป้อมอย่างเดียวเดี๋ยวเอาไว้ตัวครบเมื่อไหร่นะครับก็จะมาเล่นแบบว่าไม่อัดป้อมให้ดูนะตอนนี้คืออัดอย่างเดียวครับบอกเลยไม่มีวิธีอื่นในการเอาชนะในลีกแถวนี้นะครับอาโคนกเฮ้ยได้เยอะจริงๆได้เยอะนะโคนกได้เยอะมากคิริวตัว8ดาวธรรมดาของผมเป็นมาสเตอร์แล้วนะแล้วก็กำลังจะอัปเกรดครับเป็นอัลตร้าเดี๋ยวจะอัปเกรดเป็นอัลตร้ามาใช้ละคือตอนนี้ผมยังทำไฮเปอร์ไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่เคยไปลองเล่นด่านอื่นนะแต่ผมคิดว่าน่าจะพอผ่านได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บเอาคือตอนนี้ขนนกยังไม่พอนะครับได้กบแดง8ดาวมาอีกแล้วนี่ครับสบายๆเดี๋ยวจบนี้ไปเล่นจุติให้ดูกันนะครับเดี๋ยวให้เคลียร์ให้จบเลยนะด่านนี้ให้ใช้สายว่องไวทุกตัวผมมีพกสายพลังมานะเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บนะครับเรียกได้ว่าไล่แก้ภารกิจนะครับภารกิจค่อยไปไล่แก้เอาเพราะว่ามันสามารถที่จะเรียกเพื่อนมาช่วยได้นะโอ้โหด่านมันวางตรงแบบนี้นี่จอดถึงไหมข้างบนข้างบน
อ่ะข้างล่างเสริมนิดนึงก่อนข้างบนอ่ะข้างล่างนี่ครับใช้5ตัวนะแต่มันเป็น5ตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะมันก็เลยผ่านไม่ยากนะครับเนี่ยครับ ID นี้สร้างมาแป๊บเดียวแต่คือน้องๆ อาจจะทำตามไม่ได้เพราะว่าผมวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะปั้น ID นี้พึ่งขึ้นมานะครับเพื่อมาเปิดเรนเจอร์ในรอบโคโรโบผมก็ได้มีรูบี้เยอะนะครับเกียร์เนี่ยมีการเปิดพวกเกียร์ที่มันการันตีก่อนหน้านี้น้องๆบางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามช่องผมนะครับก็ค่อยๆ เล่นกันไปนะอีกอย่างนึงคือในเพลย์ลิสต์นะครับคือมีคนมักจะถามหาคลิปที่แบบเพิ่งจะทำไปเองอ่ะหรือว่าเป็นคลิปที่แบบมีอยู่เยอะแล้วนะครับก็ลองไปดูครับแนะนำไปดูในเพลย์ลิสต์ก่อนนะครับนี่ครับยิง2ดอกตายเลยคือจบไวมากครับเรนเจอร์มันแบบว่าเก่งอยู่แล้วอ่ะโอเคได้กบเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปเล่นจุติให้ดูกันนะครับว่าผมเก็บเจ้าตัวของโกดะริวจิยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเล่นระดับยากครับคือผ่านแบบสบายเลยเรียกได้ว่าขนมกรุบนะครับเหมือนตัวเกมเนี่ยเขาปรับนะครับปรับให้มันเนี่ยชนะง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าเน้นย้ำว่าต้องหาตัวที่ชนะทางธาตุนะครับนี่ผมมีตัวของทั้งไอเนี่ยอะไรวะเฮ้ยปกติมันจะต้องยิงก่อนไอ้นี่ดิฮึบตายตายไปแชมเปญยิงอีกหนึ่งดอกฮึบฮึบนี่เรียบร้อยอันนี้เล่นอีกรอบนึงรอบนี้ปกติผมไม่ตีนานขนาดนี้นะปกตินี่คือแบบแวบเดียวเลยนะครับนี่ครับได้โกดามาหลายตัวแล้ว 7-8 ตัวแล้วนะครับก็ด่านอื่นเดี๋ยวผมค่อยไปลองดูยังไม่เคยตีด่านอื่นนะครับเพราะว่ายังไม่มีแผนการที่จะปั้นตัวมาสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับยิงนี่ครับคือปกติเนี่ยผมจะยิงตายก่อนกระต่ายออกมาอีกนะอันนี้ก็ยังถือว่าช้านะครับแต่ก็เนี่ยครับในส่วนของดรอป 1+1ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดรอป 1+1 เนี่ยช่วงประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย 1+1 หายไปแล้วมันน่าจะมาเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูอีกทีนึงนะครับอ่ะเกียร์ผมนะครับก็ประมาณนี้ลองดูเอาละกันนะก็ยังไม่แกร่งมากนะครับซันดี้รถเข็นของขาวเนี่ยเอ้ยรถเข็น5นะครับผมใส่เกียร์แบบนี้เพราะว่าเล่นทางพิเศษต้องการยิงให้ทีเดียวปอมบึ้มซึ่งยิงทีเดียวปอมบึ้มได้เลยนะใส่เกียร์แบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเน้นคึกนะครับเพราะว่ามันออกสกิลหน้าป้อมอยู่แล้ว อาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการออกสกิลนะครับตัวคิริวนะครับจำเป็นจะต้องหาใส่เกียร์ออกสกิลนิดนึงนะเพราะว่ามีปัญหาจริงๆนะครับรอบนี้นี่คือเรนเจอร์ออกสกิลน้อยเหมือนกันถ้าไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลนะครับจำเป็นก็ใส่ประมาณนี้นะครับลีกล่างๆผมจะเน้นออกสกิลนะสำหรับแชมเปญครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปลีกบนเนี่ยคงจะเน้นเล่นทางครีและก็จะมีการปรับนะครับคีริวตัวนี้ไม่มีเกียร์นะก็เลยใส่แบบนี้เลยครับเพราะว่าพอมันมีอัตราติดครีนะครับเจ้าตัวบราวขี้เกียจเนี่ยมันก็จะทำให้คีริวตัวนี้เนี่ยไอ้นี่ได้ยิงครีได้นะครับแล้วก็จะตีครีหมู่ได้อันนี้เหลือแค่อันนี้นะครับทับทีมภูเขาไฟ2ชิ้นเองก็จะอัปเกรดเป็นอัลตร้าแล้วผมก็จะเล่นคีริวอัลตร้า2ตัวตอนนี้ทีม2ผมเอาโกดะริวจิมาใช้นะเพราะว่ามีบัฟเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะถึกใช้ได้นะใส่เกียร์แบบนี้เนี่ยพอใช้งานจริงแร่เหลือประมาณ400เลยนะครับนี่ครับใช้รองเท้ารถแร่นะครับกับเข็มขัดอมตะรถแร่นะครับที่เหลือก็เน้นถึกครับตัวประมาณนี้อันนี้ก็เอาไว้เสริมนะ PVP ผมก็จะเล่นอัดปอมบึ้มไปก่อนนะครับใครที่ตีไปตีกลับก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าขอเอาตัวรอดเอาไว้ก่อนอย่าจะประคองนะครับเพราะว่ารูบี้นี่ไม่ไหวแล้วผม ID นี้เนี่ยคิดว่าเดือนนี้ไม่เปิดแล้วนะครับไปเปิดอีกทีนึงคือเดือนหน้าเลยดีกว่าเพราะว่าครบรอบ5ปีคิดว่าน่าจะมีอะไรเจ๋งๆนะ ID นี้เนี่ยมันจะได้เก่งแบบก้าวกระโดดนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าประคองตัวดีกว่านะเพราะว่าข้างบนดันลงมาเยอะนะครับต้องรอดูตัวเกมว่าเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ผมก็ต้องอัปเกรดเลเวลนะครับแล้วก็อัปเกรดค่าต่างๆให้เต็มนะครับนี่ก็คือแผนการนะครับของ ID นี้นะก็เล่นกันประมาณนี้ครับรับรองได้ว่าเดี๋ยววันนึงมันเก่งขึ้นมาเองแต่ว่าก็ต้องฝึกฝีมือ PVP นิดนึงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ